มเต้คนตายนี่ครับสวัสดีครับพวกกะลาวครับกับผมนุ้งเซก้นไตนี้ครับแรงเหลืองสมุนไพรแรงเหลืองต้นใหม่ปัญญากะลาวก็วันนี้ครับผมนุ้งเซก้นไตนี้เอาเรื่องราวของสมุนไพรของสามยานครับสมุนไพรของสามยานมาบอกเราประสิทธิ์เพื่อนมาช่วยในการสร้างการได้นะครับก็เด็กอ่อนนะครับเด็กอ่อนเด็กอ่อนก็ช่วยในการสร้างหลงสร้างได้โดยการผ้าผีตาเดชแห้งนะครับมาบดให้เป็นพุ้งครับปลายลิ้นเด็กผีตาที่ลิ้นเด็กครับก็ช่วยมันเท่าอาการเป็นละอองสร้างหรือว่าเป็นสร้างนั่นแหละครับหรือเผื่อคนไหนนะครับในหน้าอกหรือว่าการไอก็ใช่ใบของสัญญาณนี้แหละครับไปตำให้ละเอียดกับแล้วก็โพกบริเวณหน้าอกกับจุดมาเท่าอาการถ้าเรากินใบซดก็ช่วยให้แก้การลูกบิดอาการท้องร่วงได้ครับเป็นคนไหนนะครับที่ท้องร่วงหรือว่าเป็นลูกบิดก็ลองเอาใบกองสัญญาณไปกินแร่นะครับก็หลายๆคนนะครับก็เคยโทษนะครับเคยโทษเป็นปองครบถ้าครับครบต้นกองสร้างยานก็ยังช่วยในการต้นผิดกับโดยการเอาต้นกองสร้างยานนะครับเอาไปออกกับเด็ดใบมาแล้วก็ผ้าไปตำกับใส่กับส้มเน่าครับมาพอกที่ปากเพก็ช่วยดูดดูดผิดของเมืองปงของตะคาบได้กับนี้ผู้มันญาติเจ้าบ้านที่จะจ่ายกันนะครับยังช่วยแก้โรคของโรคเต่าช้างนะครับโรคเต่าช้างก็ไปขั้นน้ำครับแต่ว่าต้องจ่ายกู้กันมันหรือเปล่ามันนวดถ้าได้เป็นโรคเต่าช้างนะครับช่วยมันเท่าอาการตัวเรานะครับก็บางคนนะครับถ้าทุกอะไรบ้าหรือว่าเป็นแพ้นะครับก็ใช่ใบคงของสัญญาณครับตำตำเลยมาพอกจิบปากแพ้ช่วยน้ำเหลือได้นี่แหละครับสรรพคุณของต้นกองสามยานที่ผมมาบอกเราก็ซิเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าต้นเป็นแบบไหนกับต้นเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมพาให้เพื่อนๆแรกครับว่าต้นกองสามยานเป็นแบบไหนครับครับนี่แหละครับต้นกองสามยานครับที่พวกนั้นเด็ดใบนะครับเอาไม้เพื่อนๆได้เล่ว่าใบกองสามยานเป็นแบบไหนก็พวกง่ายครับยิ่งก็ฝ่าไปปักนะครับยิ่งกับออกหลากแล้วนะครับออกหลากแล้วก็เพื่อนๆนะครับถ้าพอเห็นนะครับก็สมควรมากเลยครับที่ฝ่ามาปลูกเพื่อเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านนะครับวันไหนที่เราทุกตะคาบครบทุกเมงผงครบมันจะงานไหนครับเพราะว่าสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวครับก็วันนี้นะครับผมนุ่มเซ็กคนไตนี้เอาเรื่องเล่าของของสามยานมาบอกทุกสรรพคุณบอกทุกประโยชน์ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับถ้าว่าหาคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับก็ฝากติดตามผมนุ่มเซ็กคนไตนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะเอาเรื่องเล่าของสมุนไพรอะไรมาบอกกับเพื่อนๆเล่าก็เ
ก็ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ